สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาทไปอย่างเช่นเคยก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุยส่งข้าม Final Boss กิจกรรมรีเทิร์นบอสฮอกนั่นเองนะครับใครที่เป็นสายชิลนะครับเพื่อนๆสามารถมาจัดทีมตามผมได้เลยนะผมมีทีมออโต้นะครับถึง3ทีมมาให้เพื่อนๆเลือกใช้แต่แน่นอนทั้ง3ทีมที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูคะแนนที่ได้แต่ละทีมเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างกันพอสมควรรวมไปถึงสปีดในการเคลียร์ด้วยนะครับและก่อนที่เราจะไปสงครามไฟนอลบอสกิจกรรมรีเทิร์นฮอกนะครับก็ผมขอแวะมาที่กิจกรรมปิกนิกก่อนละกันก็สำหรับกิจกรรมปิกนิกนี้นะครับถ้าใครที่ไม่เคยเล่นแล้วไม่รู้เทคนิคเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ของดีไม่ครบนะผมก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีทำให้ได้100คะแนนทุกครั้งที่เราเล่นเลยนะครับซึ่งวิธีเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากเพื่อนๆเพียงแค่เพื่อนๆกดอัปเกรดอาหารนะครับให้เป็นเลเวล2ทุกอันครับแค่นั้นเลยคือรอบนึงเนี่ยเราจะต้องใช้ตะกร้าปีนิกรวม33ตะกร้านะครับจึงจะสามารถกดอัพได้ทุกอันนะก็ตอนนี้เนี่ยผมมีแค่30นะเดี๋ยวผมกดแค่นี้แล้วกันโดยอาหารระดับแรกเนี่ยมันจะได้10แต้มนะครับระดับที่2 35แล้วก็ระดับที่3 60แต้มนะครับและการที่เรากดเริ่มเล่น1ครั้งเนี่ยฮอกจะสุ่มกินอาหารทั้งหมด3จานเพื่อนๆนั่นหมายความว่าถ้าเราอัพเกรดไปเลเวล2ทั้งหมดนะครับเอา3ไปคูณ35เนี่ยคะแนนมันก็เกิน100แล้วนะอ่ะก็กดเลยแล้วกันคือแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ซวยเนี่ยมันก็จะโอ้โหกินมั้ยเนี่ยโอเคไม่กินครับโชคดีคือถ้ากินไปจบเลยนะคะแนนไม่ถึงนะครับได้แล้วนะครับ70แต้มแล้วก็สุดท้ายเรียบร้อยครับนี่นะ100แต้มนะเราก็จะได้รับของแบบแม็กซ์นะครับแบบนี้เลยนะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับวันแรกตะกร้าปิกนิกเพื่อนๆอาจจะไม่พอใช้นะวิธีทำให้ตะกร้าปิกนิกมันพอเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆมาที่ใบไม้ผลิตระการตานะครับหรือว่าบัฟของกิจกรรมนะสิ่งที่ควรจะอัพอันแรกสุดเลยนะครับก็จะเป็นกล่องนี้เพื่อนๆมันจะใช้แต้มทั้งหมด500แต้มนะเราจะได้รับตะกร้าปิกนิกเพิ่ม1ชิ้นเวลาที่เราไปเคลียร์ด่านต่างๆนะครับสำหรับเทคนิคกิจกรรมก็จบไปนะครับต่อมาเราก็กลับมาที่สงครามไฟนอลบอสของเรากันต่อดีกว่าสำหรับในวันนี้นะครับแน่นอนเราจะไปลงระดับเฮลนะซึ่งทีมแรกที่เราจะใช้นะครับจะเป็นทีมที่สามารถออโต้จบได้ใน2เทิร์นนะเพราะฉะนั้นทีมนี้เป็นทีมที่เหมาะกับการฟาร์มของบอสเพื่อเอาไปแลกของในศูนย์แลกเปลี่ยนนะครับโดยตัวละครที่ใช้จะมีเป็นจูไบโอเลนะครับตัวคอลโลโบจากทาวเวอร์ออฟกอดนะแล้วก็ล็อกซี่คลั่งและตัวที่3จะเป็นน้องคิสึนะจากฮุกาโรนะครับก็ใครที่ไม่มีคิสึนะนะครับไม่ต้องห่วงเพื่อนเพราะคอลโลโบฮุกาโรกำลังจะรีรันแล้วนะครับและตัวสุดท้ายซัพพอร์ตตำแหน่ง4นะครับก็จะใช้เป็นอลิซาเบธที่ปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วนะแต่ใครที่มีสีฟ้าผมก็แนะนำให้ใช้สีฟ้านะสำหรับเซตอุปกรณ์ของแต่ละตัวนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็สามารถใช้เซตเดเมจที่แรงที่สุดได้เลยนะครับอย่างจูเวลเลผมเนี่ยคือผมก็มีทำโจมตีไปแล้วนะผมก็จะใช้เป็นโจมตีป้องกันนะครับส่วนล็อกซี่คลั่งแน่นอนตัวเดเมจหลักรอบนี้นะจะเป็นเซตโจมตีครีเดเมจครับแล้วก็สุดท้ายน้องคิสนานะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นเซตถึกมานะเพราะตัวน้องเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับส่วนซัพพอร์ตอาร์ติแฟกต์นะครับแน่นอนเซตว่ายน้ำเจ้าประจำนะครับเพิ่มพลังโจมตีของอัศวินพวกพ้องทั้งหมด 3% ต่อพวกพ้องที่กำหนดในสนามรบ1คนโดยพวกพ้องที่กำหนดก็คือเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าไม่ระบุนะแล้วก็อาหารที่กินครับตรงนี้เนี่ยใครที่ไม่มั่นใจในค่าพลังนะครับอาจจะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีได้นะโอเคก็เซตอัพพร้อมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูทีมออโต้2เพลิงกันเลยครับก็สำหรับไฟนอลบอสครั้งนี้นะครับเอาจริงให้มันได้คะแนนท็อปสูงเนี่ยไม่ยากนะถ้าเพื่อนๆเงื่อนไขครบนะครับรวมไปถึงการฟาร์มในคลิปนี้ด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็แนะนำให้เพื่อนๆจัดเรียงตัวละครตามผมเลยนะครับเอาจริงสำหรับน้องคิสนะกับจูไบโอเลเนี่ยตอนแรกคิดว่าจูไบโอเลมันจะมาแทนที่น้องคิสนะใช่ป่ะแต่สรุปไม่ใช่เพื่อนๆทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับก็จับมาอยู่ทีมเดียวกันเลยนะมันเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับนี่ครับเพราะถ้าเรียงตามนี้เนี่ยมันจะใช้สเต็ปการ์ดตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูล็อกซี่นะครับโอ้โหแรงมากๆนะก็สำหรับกิมมิคของบอสฮอกนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะห้องแรกเนี่ยมันจะโดนเดเมจจากท่าหมู่แรงส่วนห้องที่2เนี่ยจะโดนเดเมจจากท่าเดี่ยวแรงนะครับก็ใครที่อยากจะไปลองทีมอื่นนะเพื่อนๆก็อย่าลืมสเต็ปตรงนี้ด้วยนะเฟส1กับเฟส2นะครับก็มาบอส
เฟสที่2นะครับอันนี้เนี่ยก็ทีเดียวตายเพื่อนๆอย่างที่บอกนะครับทีมนี้เนี่ยมัน2เทิร์นเพื่อนๆ2เทิร์นจบนะบัฟไปครับคุณชนะแล้วก็ดีบัฟนะครับแน่นอนร็อกซี่ดาบเดียวเรียบร้อยครับแทงสปีดมากนะครับทีมนี้ผมแนะนำเลยนะใครที่มีตัวละครครบตามนี้นะครับนี่เราก็จะได้มา100ชิ้นนะแล้วก็สำหรับคะแนนนะครับทีมนี้เนี่ยคะแนนจะอยู่ประมาณ 4,300 เพื่อนๆ 4,000 บวกลบครับแถวๆนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับเพิ่มดาเมจที่อัศวินพวกพ้องได้รับจากสกิลโจมตีทั้งหมด 80% นะครับสรุปง่ายๆห้อง1เนี่ยโดนดาเมจหมู่แรงขึ้น 80% แล้วก็เฟสที่2นะครับมันก็จะกลับกันครับกลายเป็นโดนดาเมจเดียวแรงขึ้น 80% นะแล้วก็ต่อมาทีมที่2ครับจริงๆมันเป็นทีมที่ติดอันดับไว้ทำคะแนนไต่แรงกิ้งของ Final Boss Talk ในรอบนี้นะครับแน่นอนว่าสามารถเอามาใช้ฟาร์มได้เหมือนกันนะตัวละครที่ใช้นะครับก็จะมีเป็น Utter Chaos Juvelle Do-It Sunnelly แล้วก็มีคาสะที่ปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำคะแนนไต่แรงกิ้ง Final Boss นะครับอาหารที่เพื่อนๆต้องกินเนี่ยมันจะฟิกเลยนะเป็นอาหารเพิ่มพลังชีวิตครับเพราะคอนเทนต์ Final Boss มันจะมีจ่ายคะแนนตามค่าพลังชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยนะยิ่งเรามีค่าพลังชีวิตเยอะคะแนนที่ได้เนี่ยมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับก็สำหรับเซตอัพทีมนี้เนี่ยจริงๆก็สามารถใช้เซตเลือดปกติได้เลยนะครับเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวดาเมจจ่ายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเซตอาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นเซตนี้แล้วกันเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดนะครับของอัศวินผู้พ้องเผ่ามนุษย์ 7% อ่ะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีนี้เลยครับก็สำหรับทีมฟาร์มทีมอื่นเนี่ยเอาจริงมันจะใช้เทิร์นค่อนข้างนานเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดแล้วก็ปล่อยจอยไปได้เลยนะครับสำหรับทีมนี้นะอ่ะนี่ครับจบแล้วนะผมก็สคิปข้ามมาเลยนะครับเอาจริงมันนานไปหน่อยคือมันนานมากเพื่อนๆแต่ว่าคะแนนที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าพอใจนะครับได้ประมาณเกือบ 6,000 แต้มเลยนะแล้วก็ต่อมาทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทีมของพลังฟ้านะซึ่งทีมนี้เนี่ยเอาจริงผมว่าเป็นทีมที่น่าจะทำคะแนนได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับตัวละครที่ใช้จะมีเป็นลูเชล LR ทามิเอลแดงอลิซาเบธ LR แล้วก็ทวีโก้สีแดงซัพพอร์ตนะส่วนอาหารที่กินทีมนี้เนี่ยก็จะกินเป็นอาหารเพิ่ม HP เหมือนกันเพราะเป็นทีมที่สามารถเก็บคะแนนได้นะครับและซัพพอร์ตอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ครับจะใช้เป็นเซตเพิ่มแสตพื้นฐานอัศวินพวกพ้องทั้งหมด 3% ต่ออัศวินพวกพ้องเผ่าหนังฟ้าที่อยู่ในสนามรบ1คนจำกัดทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะโดยทีมนี้นะครับคะแนนเยอะมาจากไหนนะครับอย่างแรกมาจากเมตตาของเขานะครับทุกครั้งที่อัศวินพวกพ้องใช้สกิลบัฟหรือตั้งท่าจะเพิ่มแสตพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเผ่าหนังฟ้า 8% โดยสูงสุดจะอยู่ที่ 40% เลยนะครับนั่นหมายความว่าทีมนี้เนี่ยมันจะได้ค่าพลังแบบเยอะมากๆนะแล้วก็อีก1ตัวนะครับก็จะเป็นทวีโก้ครับนี่เลยทวีโก้นะครับจะเพิ่มพลังชีวิตของอัศวินพวกพ้องท่าพละกำลังได้อีก 30% นะโดยตัวสีแดงทีมเรานะครับนอกเหนือจากทวีโก้เนี่ยก็จะมีเป็นทามิเอลแล้วก็อลิซาเบธครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับทีมนางฟ้านะเอาจริงทั้ง2ทีมเนี่ยมันนานพอๆกันเลยครับก็ใครที่จะเก็บคะแนนแบบออโต้เนี่ยลงสัก1รอบนะแล้วก็ไปใช้ทีมฟาร์ม2เทิร์นน่าจะดีกว่านะครับนี่ครับคะแนนที่ได้นะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะอยู่ที่ 6,000 บวกลบครับแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะจากกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆก็คือในส่วนของร้านค้าซีซั่น Final Ball นะครับเพื่อนๆอย่าลืมมาแลกกันทุกวันด้วยนะเพราะของบางอย่างมันจะมีการจำกัดจำนวนที่เราสามารถแลกรายวันได้นะครับและของที่เพื่อนๆคนแรกเป็นอย่างน้อยนะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแพ็คการ์ดอาร์ติแฟกต์2ใบตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องกดแลกนะส่วนของอย่างอื่นนะครับ2แถวบนอันนี้คนแรกให้ครบนะแล้วก็จะมีคอมเมเซลกับหินปลุกพลัง2อันนี้เนี่ยก็ใช้เยอะมากๆนะครับส่วนของอย่างอื่นถ้าขี้เกียจเนี่ยไม่แลกก็ไม่เป็นไรนะ
โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการจัดทีมฟาร์มได้ไม่มากก็น้อยนะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ